สบายดีบรรดาท่านนักสมณกรทางไกลในขอบเขตทั่วประเทศวันนี้ข้าพเจ้าจะมานำเสนอเนาะบทกฎแก่ตัวอย่าง2ในบทเรียนที่6ฉันเสนอบรรดาท่านเอาคำถามที่ได้ปิ้นออกมาติดตามนำหรือบทที่บรรดาท่านได้กดแก้ท่านมาติดตามเบิ่งหากว่ามีอันใดที่บ่ออกตรงกันหากจะมีการแลกเปลี่ยนสักถามก็แม่นให้เสนอถามขออนุญาตเข้าบทเรียนคำตอบตัวอย่าง2เนาะพึงบัญชีประจำวันในข้อที่1ข้อที่1วันที่1เดือน12ปี2021ได้ซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศอิงตามใบเก็บเงินเลขที่001มูลค่า20,000ดอลลาร์อัตราแลกเปลี่ยนน่ะ1นั้นก็แม่นตามอินวอยก็แม่น1ดอลลาร์เท่ากันกับ 8,600 กีบน่ะทั้งหมดแม่นอย่างติดหนี้ถ้าผู้สนองให้ติดหนี้ภายในกำหนดบ่เกิน15วันตามปฏิทินต้องชำระบ่ให้หลุด 80% ของมูลค่าหนี้ที่ติดน่ะอันนั้นแม่นเป็นการกำหนดอยู่ในสัญญาในการซื้อว่าเนาะแต่ว่าชำระภายใน15วันต้องชำระบ่เกินบ่ให้หลุด 80% ชำระร้อยก็แฮงดีแล้วง่ายเนาะสำหรับผู้ขายสำหรับผู้ซื้อนี่ก็ค่อนข้างยากนึงว่าซะเนาะคันซั่นคิดไล่ออกอยู่172ล้านกีบเป็นเงินกีบเนาะเพราะว่าอีกตามกฎหมายก็ต้องบันทึกบัญชีเป็นเงินกีบมาเบื้องการบันทึกบัญชีก็คล้ายๆคือกันกับการซื้อสินค้าเปลี่ยนตัวเลขบัญชีเนาะจาก137มาเป็น1311แล้วก็จดหนี้บัญชี40401คือกันเนาะอันนั้นเป็นการจดไกลมาข้อที่2วันที่2เดือน12ปี2021วิสาหกิจได้รับเอกสารเลขที่1102จากด้านนำเข้าเพื่อแจ้งค่าภาษีนะภาษีขาเข้าในอัตรา 4% ของมูลค่าราคากลางที่ด้านกำหนดแต่ว่าอิงใส่กฎหมายปัจจุบันนี้ก็คือว่าแหละเพิ่นให้อิงใส่ราคาที่หัวหน่วยเป็นผู้แจ้งเลยนะบ่มีราคากลางเอาตามราคาตัวจริงนะตามราคาตัวจริงสันแต่ว่าโจทย์ของพวกเขามันเป็นราคากลางอยู่คันราคากลางก็เป็นราคานี่แหละที่ว่าบนเขียนว่าหมู่บ้านว่าราคากลางที่ด้านนำเข้ากำหนดแม่นค่า 20,000 ดอลลาร์ก็คงกับราคาที่มันไม่แจ้งแต่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนนั้นอาจจะมีการลดหรือแตกต่างกันเนื่องจากว่าทางด้านนำเข้ายังไม่สามารถซัพพอร์ตเอาราคาตัวจริงนะโดยว่าการปรับขึ้นลงของธนาคารเพราะในธนาคารนั้นมือหนึ่งอาจจะมีการปรับขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนมือหนึ่งถึงสองหรือสามเทื่อก็มีกันชั้นแล้วเนาะเรื่องงานภาษีจะเป็นเรื่องงานที่ยุ่งยากสมควรนั่นแหละในการปรับอัตราแลกเปลี่ยนดังนั้นบางเทื่อมันอาจจะมีราคาอัตราแลกเปลี่ยนฟิกไว้ประจำวันประจำทิศเนาะผ่านมาก็แห้งโดนสามเดือนแล้วก็เปลี่ยนแปลงอัตราธนาคารที่เปลี่ยนไปเท่าไรก็บ่ฮู้ละนะเนาะส่วนอัตราแลกเปลี่ยนภาษีอยู่ในของการคิดไล่ภาษีมันได้ฟิกไว้นะคือดังที่ได้กำหนดไว้นี้เนาะฉันมาคิดไล่ภาษีและอากรค่าเพิ่มภาษีขาเข้าเนาะก็อีกตามสูตรนั่นแหละก็เท่ากันกับราคาแจ้งนะราคาแจ้งนะเออว่าราคากลางเนาะเป็นราคาแจ้งคูณให้อัตราภาษีออกอยู่6ล้าน8แสนกีบราคาแจ้งเป็นหยังเนาะก็แม่นแหละ20,000คูณให้8,500เนี่ยเป็น
ันนี้อากรมูลค่าเพิ่มตามสูตรก็มันเท่ากันกับราคาแจ้งเนาะหรือว่าราคาซื้อบวกให้ภาษีขาเข้าแล้วต้องค่อยคูณให้อัตราอากรมูลค่าเพิ่มว่าออกอยู่17,680,000รวมภาษีอากร24,480,000วันนี้การบันทึกบัญชีก็ต้องบันทึกบัญชี2ขั้นตอนเช่นเดียวกันเนาะ2ขั้นตอนที่1เป็นเอกสารเลขที่1102นี่เป็นเอาได้รับจากภาษีเนาะเจ้าหน้าที่ภาษีด้านนําเข้าเลขที่2203นี้มันได้เขาเอิ้นว่าเลขที่ของเช็คที่เฮาสั่งจ่ายนั่นแหละเนาะเช็คที่เฮาสั่งจ่ายแต่บ่สิแตกต่างกันคืออันนี้วันนี้เฮามาเบิ่งเนาะเกี่ยวกับอากรมูลค่าเพิ่มถ้าหากว่าเนาะรัฐบ่ฮู้ก็ถือว่าจะจดเข้าบัญชี1311ทั้งหมดนะคันเพิ่นทับฮู้อนุญาตให้ฮับได้ก็จดเรื่องรัฐนี้แล้วก็พอท้ายเดือนก็ต้องได้มีการชําระค่าสร้างสมเทียบปมพส่วนออกกับส่วนเข้าถ้าหากว่าส่วนออกหลายกว่าต้องมาเติมถ้าหากว่าส่วนเข้าหลายกว่าก็ยกไปหักต่อว่ารัฐนี้ละว่าง่ายก็คือหมายความว่าเขาได้เงินคืนไปตัวนี้เนาะเอาอันนั้นมันการลงบัญชีเกี่ยวกันกับภาษีต้องหักหนี้ก่อนเนาะวันที่2เดือน12วิสาหกิจได้รับเอกสารเลขที่4108เนาะจากสั่งพักสินค้าโซเขาเนาะเพื่อคิดไล่ค่าฝากสางค่าแบกหาบเนาะสินค้าเชียนไทยขึ้นลดลงลดนั่นแหละว่าเบิ่งค่าฝากสางกับ4ล้านกีบค่าเชียนไทย3ล้าน5แสนกีบรวมแล้ว7ล้าน5แสนกีบก็ลงเป็นถือว่าเป็นต้นทุนนะเพราะว่าตามหลักการก็ฮู้ได้ว่ามูลค่าต้นทุนของวัตถุหรือสินค้าที่ซื้อเท่ากันกับราคาซื้อบวกให้รายจ่ายสำรองที่ติดพันเช่นเมื่อกี้นี้ภาษีนะภาษีอากรมูลค่าเพิ่มบ่แม่นเนาะแล้วก็มีค่าฝากสางค่าแบกหาบแล้วก็ค่าขนส่งและถ้ามีแล้วเนาะอันนั้นจะเป็นต้นทุนของสินค้าจึงให้จดเข้าบ่ได้ถือเป็นรายจ่ายเนาะให้จดเข้าเป็นต้นทุนของเครื่องในสั่งเลยก็คือ131มาข้อที่4วันที่3เดือน12วิสาหกิจได้รับใบเก็บเงินเลขที่601จากผู้สนองวัตถุเนาะวัตถุสงสัยวัตถุที่รับใช้เข้าในการผลิตนั่นแหละอยู่ภายในประเทศราคาซื้อนอกอากรอากรมูลค่าเพิ่ม 10%ราคาซื้อนอกอากรมัน120ล้าน120ล้านกันอัตราอากร 10% ออกอยู่12ล้านเนาะรวมทั้งหมดออก132ล้านลงบัญชีบัดนี้เนาะสำหรับวัตถุมันราคาซื้อเป็นเฮาจดเข้าเป็นต้นทุนเครื่องในสั่ง1321บ่เนาะวันนี้ถ้าหากว่าบินถูกต้องบินสามารถอนุญาตฮับได้เขาก็มาบันทึกเข้าบัญชี166ถ้าหากว่าไปซื้อนำหัวหน่วยที่ว่าไงว่ามีใบบงใบบินบ่ถูกต้องนะว่าง่ายเนาะหมายความว่าบ่ได้เข้าสู่อยู่ในระบบอากรมูลค่าเพิ่มก็ถือว่าลงใช้166นี่บ่ได้คันซั่นต้นทุนของเครื่องในสั่งก็ได้เอามาเข้าไปแล้วเข้า1321รวมทั้งหมดมัน132ล้านเลยแล้วก็ไปจดเบิ่งมีของบัญชี40 12เลยบ่สิบ่มีอากรตัวนี้แต่ว่าบ่อนเสียเปรียบบ่อนได้เปรียบเป็นคือใดเพราะว่าถ้าหากว่าบันทึกเข้าเป็นต้นทุนทั้งหมดนี่นะวิสาหกิจจะได้คืนในเวลาที่ถือเป็นรายจ่ายไปหักอากรกําไรพุ่นมันบอกไปหักอากรกําไรพุ่นพอถือเป็นต้นทุนนี่เวลาเอาเข้าสู่การผลิตเวลาขายผลิตภัณฑ์พวกนั้นคันว่าผลิตภัณฑ์นอนอยู่ในช่วงระยะ3เดือนอีก3เดือนพวกนั้นจึงสามารถไปหักได้แต่ว่าคันหักได้ก็เป็นปีไปแล้วว่าเรื่องอากรกําไรแต่ถ้าหากว่าวิสาหกิจ
ไปซื้อยูบอนผู้ขายที่ถูกต้องตามกฎหมายเนาะเข้าสู่ระบบอากรมูลค่าเพิ่มที่ถูกต้องนะก็หมายความว่าภายในเดือนนี้แล้วก็สามารถหักคืนได้หักเงินที่เขาจ่ายก่อนนี้ได้เห็นบ่เนาะหักเอาคืนได้เห็นบ่การชำระซาสามทุกๆเดือนสำหรับหมายความว่าการแจ้งเสียอากรมูลค่าเพิ่มเนาะของหัวหน้าธุรกิจมันให้เฮ็ดทุกๆเดือนเนาะตามกฎหมายว่าด้วยอากรมูลค่าเพิ่มก็มันบ่ให้จ่ายวันที่15ของเดือนถัดไปแต่ว่าอยู่ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสุสาก่อนกับสาสุดว่าให้ก่ายวันที่20ของเดือนถัดไปนึกบ่อันนั้นมันเขาจะสามารถได้คืนคืนนั้นถ้าหากว่าเขาไปซื้อบอทที่ถูกต้องตามกฎหมายมาข้อที่5วันที่3เดือน12บริษัทได้รับเอกสารเลขที่105จากบริษัทขนส่งเป็นค่าขนส่งเช่นเดียวกันกับค่าขนส่งเนาะถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าการขนส่งบริษัทขนส่งที่บ่อยู่นอนอยู่ในระบบอากรค่าเพิ่มจดเข้าบัญชี1321นี่นะก็สิเป็นจด6,500,000บ่แม่น5,500,000ต้องได้จดเข้าเต็มและก็สิบ่มี166นี่และก็สิบ่สามารถหักได้ในท้ายเดือนนี้ได้บ่เนาะบ่สามารถหักได้ในท้ายเดือนนี้นะอันนี้แม่นอยู่ในเดือน12ถ้าหักไปอยู่ในต้นเดือน1เด้ไปอีก11เดือนแล้วจึงสามารถมาหักได้หักอยู่อากรกำไรเห็นบ่หักได้คือกันเพราะว่าเขาเจ้าถือว่ามีบินถูกต้องแล้วแต่ว่าบ่นอนอยู่ในระบบอากรเขาเพิ่มก็ต้องได้ถือเป็นรายจ่ายนะเป็นรายจ่ายในเวลาที่ขายสินขายผลิตภัณฑ์แต่ตอนนี้เขาสามารถหักได้คืนถ้าหากว่าบ่งบินถูกต้องเห็นบ่อันนั้นเป็นถ้าหากว่ากฎหมายอากรบ่อนุญาตถือว่าเอาลง166บ่ได้บ่สามารถหักได้ภายในท้ายเดือนนั่นบ่นั่นเป็นระบบเนาะการคุ้มครองของแขนงสุสาก่อนต่อบัญชีอันนั้นเราต้องได้อิงใช้กฎหมายว่าโดยสุสาก่อนมาข้อที่6วันที่4เดือน12บริษัทได้เบิกเงินเดือนแสดงว่าบริษัทได้คิดรายเงินเดือนให้พนักงานตั้งแต่เดือนผ่านมาเนาะมูลค่าอยู่10,000,000 500,000ที่ก็เป็นว่าเขาจะได้จดหนี้บัญชีที่201เนาะค่าแรงงานต้องซาสามให้แล้วว่างานเนาะแล้วก็จดเบิกมีของบัญชีเงินฝากธนาคาร1021เนาะวันนี้ข้อที่7วันที่4เดือน12วิสาหกิจได้จ่ายวัตถุดิบเข้าสู่การผลิตมูลค่า200,000จ่ายวัตถุดิบเช่นเดียวกันจ่ายวัตถุดิบนี้ก็ยังบ่ทันได้ถือเป็นรายจ่ายเอามาเบิ่งกันในคำถามว่าจ่ายมันเป็นรายจ่ายแต่เนาะนโยบายด้านบัญชีตัวใหม่นี้เนาะระบบปรับปรุงปี2020นี่ถือว่าไงว่าเฮาเพียงแต่เปลี่ยนฮู้เนาะจาก1311วัตถุดิบนี่นะทรัพย์สินที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นนะเปลี่ยนไปเป็นทรัพย์สินที่พร้อมปรุงแต่งนี่ทำบ่ทันได้ขายเนาะจากทรัพย์สินตัวนึงไปเป็นอีกตัวนึงเมียนไว้ก่อนติดตามไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเว้าตัวจริงบัญชีวัตถุดิบนี่นะก็ต้องมีตารางติดตามเครื่องในสามติดตามฮอดเวลาต้นทุนซื้อหลังจากนั้นต้องมีตารางติดตามการจ่ายหรือว่ารับเข้าสำหรับวัตถุดิบผลิตภัณฑ์พรมปรุงแต่งเช่นเดียวกันก็ต้องมีตารางติดตามต้นทุนผลิตเพราะว่าเข้าไปเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมปรุงแต่งสิมีหยังต้นทุนมัน1วัตถุดิบ2วัตถุประกอบ3วัตถุสมใจ4แรงงาน5ค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นว่าหักค่าลูกเฮียนค่าใช้จ่ายค่าเช่าบ่ค่าไฟฟ้าน้ำประปาต่างๆนะไปเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์พร้อมปรุงแต่งได้บ่จันต้องมีตารางรูปแบบแน่นอนและทางกรมบัญชีกระทรวงการเงินก็ได้กำหนดไปอยู่ในกลุ่มคู่มือละเอียดนะว่าตารางติดตามต้นทุนผลิตนั้นมีรูปร่างหน้าตาใดนะมีกฎการจัดตั้งแนวใดอันนั้นเป็น
แต่ท่านจะต้องได้ไปศึกษาจนตื่นวันนี้ข้อที่8เนาะวันที่5เดือน12จ่ายวัตถุสงสัยหรือว่าวัตถุประกอบต่างๆและเข้าสู่กระบวนการผลิตเช่นเดียวกันนั่นก็เนาะคือเกี่ยวกับวัตถุดิบก็เปลี่ยนจากวัตถุทรัพย์สินที่เป็นวัตถุสงสัยกลายมาเป็นทรัพย์สินที่พร้อมปรุงแต่งเนาะร้อยล้านข้อที่9วันที่5เดือน12เนาะขายมันเนี่ยนะขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้วิสาหกิจก่อนเนาะจนถึงจ่ายออกก็เป็น100ชาวล้านเนาะจนถึงจ่ายออกแล้วพร้อมเดียวกันนั้นการราคาขายถูกยิงก็เป็น250ล้านราคานอกอากรจะมีก่อนค่าเพิ่ม 10% คิดไล่ออกมาก็ออกอยู่25ล้านอยู่ในหั้นเขียนว่าลูกค้ายังติดหนี้กำหนดชำระภายใน30วันตามปฏิทินภายใน30วันต้องชำระบ่ให้หลุด 90% นั่นเป็นการกำหนดไว้ซื้อดอกบ่ได้เอามาลงบัญชีอยู่ซะเนาะบ่สามารถบันทึกบัญชีได้อันนี้ลงบัญชีอย่างหนึ่งแล้วเป็นเนาะยิงตามการจ่ายเครื่องออก3ก็ถือว่าเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ได้ขายเรียกเป็นรายจ่ายในเวลานี้จดออก1 3 6 5นะแล้วพร้อมเดียวกันนั้นลงบัญชีเกี่ยวกับลูกค้าติดหนี้1 2 1 2นะ1 2 1 1มันขายสินค้าขายผลิตภัณฑ์ก็มัน701ส่วนรัฐองค์กรที่เก็บได้ก็มันคือกันเนาะบ่ว่าจะเป็นขายสินค้าขายการบริการขายผลิตภัณฑ์มันคือกันอันนั้นเป็นการบันทึกบัญชีต้อง2ครั้งข้อที่10วันที่8เดือน12นะได้ทำไปเก็บเงินวิธี5012จากบริษัทซ่อมแปลงก็อยู่ในนี้เพิ่นก็ได้มาเบิ่งมาซะเนาะค่าซ่อมแปลงเครื่องจักรเป็นต้นทุนการผลิตซะเนาะเป็นต้นทุนการผลิต 2,500,000 ค่าซ่อมแปลงเป็นต้นทุนรับใช้แขนงหรือว่าหน่วยงานการจำหน่ายมูลค่า 500,000ค่าซ่อมแปลงภาคส่วนรับใช้บริหาร2ล้านใช่ปะรวมกันเป็น5ล้านนะสันกำมาลงบัญชีเช่นเดียวกันแล้วถ้าหากตัวใดที่พันกันกับต้นทุนการผลิตก็ให้ไปเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์พร้อมปรุงแต่งก่อนบ่ทันถือเป็นรายจ่ายบ่เนาะบ่ทันถือเป็นรายจ่ายส่วนว่าภาคส่วนการตลาดก็ได้แยกเรียกบัญชีก็คือเห็นนะเนาะที่ได้กำหนดไว้ในบทที่ผ่านมาการจัดวางระบบบัญชีอาจารย์ก็ได้อธิบายละเอียดแล้วสำหรับการแยกเลขบัญชีขึ้นกับความต้องการของหัวหน่วยแล้วก็เนาะแต่ว่าอย่าลืมว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตัวใดติดพันกับการผลิตผลิตภัณฑ์นะอยู่ในภาคการผลิตนี่เขายังวันถือเป็นรายจ่ายเนาะถือเป็นต้นทุนอยู่ซะเนาะข้อที่11วันที่10เดือน12นะครับไปเก็บเงินเลขที่2012จากบริษัทไฟฟ้าอันนี้ก็แยกคือกันเห็นป่ะคือกันกับการค่าซ่อมแปลงเมื่อกี้นี่แหละเนาะตัวใดติดพันกันกับต้นทุนผลิตภัณฑ์ก็ถือเป็นเครื่องใน3ก่อนเนาะให้ถือเป็นเครื่องใน3ก่อนมาข้อที่12วันที่11เดือน12ตัวนี้เป็นฮักคาลูเฮียนคาลูเฮียนก็ต้องได้พิจารณาให้ละเอียดแล้วเนาะเช่นตัวอย่างว่าพาหนะบอกเครื่องจักรเมียงต่างๆอะไรแต่อยู่นี่อาจารย์ยกตัวอย่างมีตัวแต่พาหนะกับเครื่องใช้สำนักงานความจริงมีเครื่องจักรมีต่างหรือว่าอาจจะลองอยู่ในค่าเช่าก็แล้วแต่เนาะบางอันวิชากิจมีของตัวเองแต่ว่าให้เช่าเขาไปให้เขาอะไรก็แล้วแต่เงื่อนไขคาลูเฮียนที่เป็นต้นทุนการผลิตจีลานเนาะต้นทุนการจำหน่าย1ล้านต้นทุนบริหาร3ล้านการลงบัญชีคล้ายๆคือกันกับข้อที่10กับข้อที่11นะนี่ติดพันกับการผลิตก็ถือว่าเป็น1331คาลูเฮียนเครื่องใช้สำนักงานก็คือกันเนาะลงคือกันแต่ว่าตั้งแต่เลขบัญชีแล้วให้บรรดาท่านเบิ่งเนาะเลขบัญชีสิแตกต่างนิดนึงกับการกำหนดของวิชากิจสำหรับบัดนี้ข้อที่13ก็เช่นเดียวกันค่าเช่ารายจ่ายเนาะติดพันกับ
ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ก็ถือเป็นเครื่องในช้างต้นทุนการจำหน่ายก็ถือเป็นรายจ่ายบริหารเนาะข้อที่14มีลูกค้าชำระหนี้ผู้สนองตนนักชำระหนี้ผู้สนองอยู่ต่างประเทศมูลค่า 18,000 ดอลลาร์1ดอลลาร์เท่ากับ 8,600 คูณออกมา 154,800,000 ก็จดหนี้บัญชี40นะหนี้สินลดลงแล้วก็จดหนี้บัญชีเงินหรือว่าทรัพย์สินลดลง154ล้านกว่าบาทข้อที่15วันที่15ถอนเงินสดสำนักหนี้ผู้สนองค่าบริการฝาก3ชั่วคราวตามเอกสารถอนเงินสดเลขที11223ครบตามจำนวนเงินที่เป็นหนี้เอาไปเบิ่งอยู่ไสตรงเนาะหมายความว่าไปเบิ่งค่าบริการฝาก3ก็เป็นพุ่นแล้วข้อที่ที่3พุ่นแล้วข้อที่3เอาแกกดแกไปเมื่อกี้เป็นหนี้ด้วยก็หมายความว่าติดหนี้อยู่หันกับ 7,500,000 เนาะรวมกันแล้วกับมาเบิ่งกับรวมมูลค่ารวมทั้งหมด 7,500,000 กับบันทึกบัญชีโดยการจดหนี้บัญชี402แล้วก็จดหนี้1011 1011มันสดเป็นเงินจีบวันที่16นะครับใบแจ้งมีจากธนาคารนะเกี่ยวกันกับลูกค้าสำนักหนี้และลูกค้าก่อสำนักหนี้มูลค่า200ล้านกีบก็จดทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นแล้วก็ทรัพย์สินเขาจะนำลูกค้าก็ลดลงจุดเพิ่มมีเนาะไปตามหลักเกณฑ์ของหลักการห้ามหมดบัญชีอันถือว่าหลีกบ่ได้เป็นกฎเกณฑ์แล้วข้อที่17วันที่18เดือน12นะครับใบแจ้งหนี้เกี่ยวกับการโอนชำระหนี้ค่าสำแปง5ล้านเนาะอันนี้ค่าชำระหนี้ผู้สนองค่าบริการกับจุดหนี้บัญชี402แล้วก็จะมีบัญชีเงินฝากธนาคารข้อที่18วันที่22เดือน12โอนเงินฝากธนาคารสำหรับหนี้ผู้สนองค่าขนส่งวัตถุดิบมูลค่า 5,500,000 กีบอันนี้จอจงมาเลยเนาะที่ติดธุรกิจแต่ตอนนี้ค่อยสำหรับเท่านี้เนาะก็โดยการจดหนี้บัญชี4021แล้วก็จดหนี้1021ข้อที่19วันที่24เดือน12ได้รับไปเก็บเงินเลขที201เป็นค่าโฆษณาสินค้าเนาะค่าโฆษณาสินค้าก็ให้เข้าใจแล้วก็นอนอยู่ในแผนกการตลาดเลยเนาะหรือว่ารับใช้การจำหน่ายลงท้ายด้วยเลข2นะไว้ง่ายเลยเนาะเนี่ยก็มาเนาะมีค่าโฆษณาค่าอย่างต่างๆอยู่ในอันทบบางทีเป็น622อันหนึ่งมาใช้กับเพื่อแต่ละแต่เนาะคำว่าอยากใส่ก็เป็น6 2 2 2 2 3ตัวแล้วก็แล้วก็เนาะอันนี้คือว่ายังติดหนี้อยู่ข้อที่3วันที่26เดือน12คิดไล่ครับคิดไล่ค่าแรงงานตัวนี้บอกเงินเดือนพนักงานที่ว่ารับใช้ภาคส่วนการผลิตก็เป็น10ล้าน 500,000 10ล้าน 500,000 เนาะอักกรเงินเดือน1ล้านหมายความว่า1ล้านนี้นอนอยู่ใน10ล้าน 500,000 อย่าลืมนะเนาะเพราะว่าอากรเงินเดือนแม่นผู้ได้รับเงินนะผู้รับเงินเป็นผู้จ่ายดังนั้นมันต้องนอนอยู่ในหลายภาคส่วนก็ว่าอยู่นอกต่างหากบ่บ่แม่นเนาะอยู่ไหนฮะตัวอย่างคือเนี่ยพนักงานรับใช้การจำหน่ายก็6ล้าน 500,000 รวมแล้วสิบวกกันแล้วเป็น7ล้านบ่แม่นเลยนะถือว่าอากรไม่นอนอยู่ในอันอากรไม่ผู้ได้รับเงินเป็นผู้จ่ายแต่กรณีเงินเดือนนี้พนักงานวิสาหกิจหักเงินไว้หรือเปล่าหักไว้จะบ่ได้เบิดไล่ออกเหลือเท่าไหร่แล้วเจ้าจงค่อยได้พนักงานบริหาร8ล้าน 500,000 กีบมีอากรเงินเดือนอยู่ 900,000 นะลงบัญชีนะผู้ใดรับใช้ต้นทุนการผลิตก็ถือว่าจุดเป็นต้นทุนหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ความปรุงแต่งนับจดเป็นผลิตภัณฑ์ความปรุงแต่งบริษัทที่เป็นรายจ่ายการรัดอากรจะไปจากภาคส่วนอื่นก็ถือว่านี่แหละ1ล้านบวก 500,000 บวก 900,000 ก็เป็น2ล้าน 400,000 นะหลังจากนั้นจะค่อยเอา10ล้าน6ล้าน8ล้าน5
มาบวกกันแล้วจำค่อยมาลบให้2,400,000จำค่อยเหลือเป็นอยู่นอนอยู่ในบัญชี4201ก็คือ3,100,000อันนั้นแหละวิธีการเอาเข้าบันทึกบัญชีอยู่ซะเนาะข้อที่3ข้อที่3นะซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพื่อรับใช้เวียนงานต่างๆรับใช้เลยนะมูลค่า7,500,000ทั้งหมดอย่างติดนี้ในนั้นก็แม่นอุปกรณ์ที่รับใช้การผลิตก็แม่น3,000,000รับใช้คะแนนการตลาด2,000,000รับใช้ภาคส่วนบริหาร2,500,000ถูกเนาะมาบันทึกบัญชีว่าก็คือกับข้อประสิทธิ์จะได้เป็นต้นทุนการผลิตก็ถือว่าเอาไปเป็นทรัพย์สินไว้ก่อนเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมปรุงแต่งข้อที่22วันที่29นะครับไปเก็บเงินจากบริษัทประกันภัยกับประกันภัยก็ได้แง่หนึ่งประกันภัยที่ติดพันกันกับการผลิตประกันภัยที่ติดพันกับการตลาดหรือการจำหน่ายการโฆษณาผลิตภัณฑ์ค่าประกันภัยที่ติดพันกับบริหารกระลุ่มบัญชีเช่นเดียวกันเนาะ ลักษณะคล้ายคือกันข้อที่23วันที่30เดือน12ถอนเงินสดสุญญบานตามใบสั่งจ่ายเงินสดในที่5112มูลค่า600,000กีบอันนี้ก็ลงไปเลยว่าซะเนาะลงรายจ่ายแต่เป็นรายจ่ายรวมของบริษัทบ่ได้ของแผนกใดนะบ่แม่นของการตลาดบ่แม่นของบริหารรายจ่ายตัวนี้ถือว่าเป็นรายจ่ายการตัดสินใจของผู้บริหารรวมของบริษัทนะตัวนี้ที่30เดือน12ข้อที่24ยิ่งตามการรายงานของหน่วยงานผลิตสบับดิกที่0013สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้นะผลิตภัณฑ์ระหว่างกลางขอโทษเนาะอันนี้ระหว่างกลางเด้อมูลค่าออกมา500,000ระหว่างกลางเนาะลืมกลางคําว่าระหว่างกลางเมื่อก่อนก็มีชื่อว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสมิทธรูปและซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สิ้นสุดอยู่ในขอนงานนั้นแล้วแต่ยังบ่สามารถนําใช้ได้สิ้นสุดอยู่ในขอนงานนั้นแล้วแต่บ่สามารถนําใช้ได้แต่สามารถขายออกได้นะคันว่าบัวผลิตต่อเนาะยกตัวอย่างคือบริษัทซีมังเนาะผลิตภัณฑ์ระหว่างกลางนี่อย่างก็คือกลิงเกอร์สมมุติว่าเนาะตัวอย่างอันที่1เป็นกลิงเกอร์สมมุติว่ากลิงเกอร์นี่ถือว่าก่อนกระบวนการผลิตออกมามีหลายขั้นตอนผลิตออกมาก่อนมาเป็นกลิงเกอร์กลิงเกอร์นี้ถือว่าสามารถขายออกได้แต่ผู้เอาไปสมใช้ก็ได้ผู้ซื้อต้องเอาไปเข้าสู่ขบวนการผลิตอีกเท่านึงจึงค่อยกลายไปเป็นซีมังสำเร็จรูปนะลักษณะคืออย่างนั้นนะดังที่บอกว่าหลายคนยาวเสียเวลาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปได้อยู่ที่สามารถขายได้และก็นำใช้ได้250,000,000มีผลิตภัณฑ์สิทธิ์เหลือที่สามารถขายได้นะที่สามารถขายได้จึงค่อยจดได้เนาะคันบ่ขาดบ่ได้บ่จดได้10,000,000ลงบัญชีเฮาก็ได้ไปรูปร่างบัญชี1331แล้วผลิตภัณฑ์พร้อมปรุงแต่งแล้วก็เข้ามหาพรนี่นี่มหาผลิตภัณฑ์ระหว่างกลางสำเร็จรูปแล้วก็สิทธิ์เหลือผลิตภัณฑ์ต้องไปรูปร่างมาข้อที่25ขายบัดนี้เนาะขายให้วิสาหกิจก่อขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่1ต้นทุนจ่ายออก150,000,000ราคาขายเนาะราคาขาย250,000,000นะตามโจทย์ของเราก่อนมูลค่าเพิ่ม 10% หมดลูกค้าอย่างติดหนี้อ่ะแหละการลงคือเกินกับขายสินค้าเนาะต้นทุนจ่ายออกก็ลงขายหรือสิลงขายก่อนต้นทุนจ่ายออกน้ําหนักก็สุดแล้วแต่เพราะว่ามันก็เป็นคนละฝ่ายภาคส่วนที่ว่าเอกสารยังยืนการจ่ายเครื่องออก3มันภาคส่วนรับผิดชอบ3เอกสารยังยืนเกี่ยวกันกับขายก็เป็นฝ่ายขายเด้
มันก็คนละไฟล์เนาะขายผลิตภัณฑ์ระว่างกลางค่าจ่ายออก40ล้านเนาะแต่ก็ลงคือกันต่างแต่เลขบัญชีน้อยหนึ่ง701 702ถึงเนาะ136 5กับ1361ต่างกันนะ3ขายเศษเหลือผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็ต้นทุนแตกออกคือกันแล้วก็ลงบัญชีเนาะอันนี้ถ้าหากว่าบ่มีอากรสมมุติว่าเนาะบ่ติดพันกับอากรมันก็เพิ่มหรือว่าถ้าหากว่าถึงยกเว้นก็สิลงก็สิบ่มีอากรมันก็เพิ่มนะเกี่ยวกับการขายเศษเหลือผลิตภัณฑ์บางเทื่อก็อาจจะมีบางเทื่ออาจจะบ่มีเนาะมาวันที่ข้อที่26วันที่30คือกันเนาะจะทําไปแจ้งมีลูกค้าชําระหนี้250ล้านก็ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นนะทรัพย์สินเป็นเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นแล้วก็ทรัพย์สินเอาอยู่นําลูกค้าลดลง2 2ลดลงวันนี้วันที่30เดือน12ให้ซาสางอากรค่าเพิ่มชนเข้าและชนออกเนาะเอากลับไปเบิ่งเนาะนะอากรชนออกก่อนบัญชี432นี่ก็สิมีอยู่3เทื่อเนาะสามเทื่อตามโจทย์และ25ล้านเทื่อที่1เทื่อที่2ก็25ล้านเทื่อที่3ก็8ล้านออกอยู่58ล้านส่วนเข้าบ่นี่ลงบัญชีอยู่166ก็มี3เทื่อ17ล้าน6แสน80พัน12ล้านแล้วก็5แสน50พันเฮามาสังเกตเห็นอากรค่าเพิ่มส่วนออกหรือว่าที่เก็บใดใหญ่กว่าหรือว่าหลายกว่าส้นเข้าก็ถือว่าต้องมอบตื่นเป็นชี้สำคัญนะอันกรณี166หลายกว่าก็ถือว่ายกไปหักต่อชั้นการบัญชีบัญชีที่1ก็ได้ลบล้างชี้32นี้แล้วก็เมื่อก่อน166ก็ลงบัญชีอยู่เบื้องนี้เอามาลงเบื้องนี้เพื่อลบล้างและต้องมอบตื่นก็ต้องเป็นหนี้ต้องทรงรัฐ17ล้าน7แสน80พันอันนั้นเป็นหนี้ต้องทรงให้รัฐเนาะอาจารย์การนำเสนอบทบันทึกบัญชีเข้าปึ้งบัญชีประจำวันทางการคิดไล่และนอนในทั้งสองข้อแล้วเนาะให้คิดไล่พร้อมทั้งลงบัญชีด้วยแล้วก็นำรายการเข้าปึ้งบัญชีประจำวันมีแต่เพียงว่าบรรดาท่านตัดเอาอยู่ในตัดตารางไปต่อกันก็เถอะเป็นปึ้งบัญชีประจำวันนะครับง่ายพออาจารย์ก็ได้ลงให้แล้วบ่ได้ลงนี่ถ้ามีบ่ได้ลงตัวเต้วะซะลงเข้าปึ้งบัญชีประจำวันแบบปึ้งบัญชีประจำวันให้เลยนะนั่นเป็นรายการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นสังรวมของแขนงการผลิตภัณฑ์เพื่อขายและก็มีรายจ่ายที่ติดพันนั้นหวังว่าบรรดาท่านจะได้ศึกษาฟังข้อคิดเห็นเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันถ้าหากว่ามีเหตุความคิดที่แตกต่างนะแล้วก็พร้อมเดียวกันนั้นก็ถ้าเป็นครูอาจารย์ก็อยากให้พันขยายในสิ่งที่ถูกต้องมาแล้วนะวันนี้การบรรยายคำตอบบทตัวอย่างประกอบตัวอย่างส่งก็ขอยุติไว้เท่านี้ก่อนหน้าเราจะค่อยมาเบิ่งในตัวอย่างที่3เติมอีกว่าซะเนาะตัวอย่างที่3เติมกับตัวอย่างเกี่ยวกันกับแขนงการบริการแต่ว่ามันเป็นการบริการเกี่ยวกันกับรับเหมาก่อสร้างตัวเนาะรับเหมาก่อสร้างก็ยังบ่ทันได้มีเบิดเรียกบริการมีหลายอันแหละเนาะอาจารย์ก็จะว่าให้บรรดาท่านติดตามเบิ่งเติมก็ข้าพเจ้าขอยุติไว้เท่านี้ก่อนเนาะขอขอบใจ